สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาเช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นมากค่ะตื่นออกมาก็เห็นหมอกปักปลายรอบบ้านแบบนี้และมือสายขึ้นอีกสักหน่อยเมื่อแสงอาทิตย์ส่องสีทองมาเราสองคนก็เอารถ ATV ออกเดินทางกันเราจะเข้าไปป่ากันค่ะมันเป็นโอกาสดีๆและความคิดถึงที่มีให้ต้นไม้เขียวๆอากาศสดชื่นแบบนี้แหละเราควรจะไปเยี่ยมป่ากันดีได้แล้วเราก็มีฉันมีคุณลุงและมีแฮมมี่แหละค่ะ3คนในครอบครัวของเราแฮมมี่มีความสุขมากเมื่อได้ยินเสียงรถ ATV เธอไม่เคยบอกเราว่าเธอเหนื่อยที่จะวิ่งตามหรือวิ่งแล้วนำเราเพื่อตรงไปยังไม่ใช่ป่าของเราไม่ใช่ป่าของรัฐบาลแต่เป็นป่าของเพื่อนบ้านที่ให้เราอนุญาตให้เราเข้ามาเที่ยวได้ในที่แห่งนี้โอ้โอ้นั่นสีเหลืองอลามหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปฉันขอไปดูหน่อยว่ามันคืออะไรว้าวมันคือเห็ดนั่นเองเห็ดอะไรไม่รู้แต่ฉันเดาเอานะมันต้องเป็นเห็ดที่กินได้แน่เลยแล้วก็เป็นเห็ดที่มีชื่อเสียงซะด้วยแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าอะไรและที่สำคัญคนที่นี่ไม่มีใครสามารถบอกฉันได้ว่ามันคือเห็ดอะไรเพราะคนพื้นเมืองที่นี่ไม่มีหรือมีแต่คนเก่าแก่ก็ไม่มีใครรู้จักมันนอกจากเจ้าเห็ดเหลืองเนี่ยก็ยังเจอเห็ดขาวด้วยช่วงนี้เป็นตอนปลายของเห็ดแล้วแหละมันก็ยังพอมีให้เห็นบ้างขี่รถมาได้อีกหน่อยเรามองเข้าไปในป่าอ๊ะนั่นใครนะกำลังแอบมองเราอยู่กวางตัวผู้เด็กๆตัวหนึ่งยืนมองเราด้วยความสงสัยว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่และเมื่อเลยมาได้อีกหน่อยเอ๊ะนั่นตัวอะไรก็กวางแปรป่าอีกนั่นแหละไม่ใช่เรื่องง่ายที่กวางจะหยุดดูเราหรือเราจะได้เห็นและถ่ายภาพพวกเขาเวลาที่พวกเขาได้ยินเสียงรถก็จะพาไปวิ่งหนีไปไกลแสนไกลเราเจอเขาทุกครั้งที่มามีป่าเข้ามาที่ป่าแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเขาอย่างใกล้ชิดตามสบายนะฉันไม่รบกวนเธอหรอกและเมื่อเราขับรถขึ้นไปยังจุดสูงสุดของป่าด้านหนึ่งนั่นค่ะสิ่งที่เราเห็นความสุขของม้าเจ้าของฟาร์มปล่อยม้าออกมาเดินเล่นแถวนี้เราก็เลยได้มีโอกาส
ได้เห็นพวกเขาบริเวณแถวนี้เป็นจุดที่เราสามารถจะมองเห็นวิวสวยๆไปได้ไกลแสนไกลทีเดียวหากมีโอกาสคุณลุงก็จะพามาที่นี่ทุกครั้งจากนี่แล้วเราก็เดินข้ามมาเป็นฟาร์มของเพื่อนบ้านของเราที่เจ้าของฟาร์มมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่น้อยมองดูไปข้างหลังนู่นสิเห็นเทือกเขาไกลสุดหูสุดตาตรงนี้แหละเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดและใกล้บ้านเราที่สุดด้วยไปในป่ากันอีกสักหน่อยเมื่อขี่รถมาเรื่อยๆฉันก็เห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ชายป่าแฮมมี่รอด้วยเธอไม่ต้องรีบหรอกเราจะไปพร้อมกันฉันบอกให้คุณลุงจอดลงที่ชายป่าตรงที่มีต้นไม้ต้นนี้แหละนี่ไงเจ้าเสาวรสป่านั่นเองมันเป็นผลไม้ที่ขึ้นในป่าที่นี่มักจะอยู่กันตามชายป่าและก็ออกลูกห้อยกันระยะแบบนี้ฉันได้ศึกษามันพอสมควรจากเพื่อนจากลูกค้าและก็ได้รู้ว่ามันคือเสาวรสพื้นเมืองของที่นี่และก็กินได้เหมือนเสาวรสบ้านเราเมื่อมันสุกแล้วดีใจมากที่ฉันได้รู้จักผลไม้ชนิดนี้อีกชนิดหนึ่งแต่ไม่มีคนเขาปลูกกันมันจะอยู่กันที่ป่าได้เวลาแล้วเราเดินทางกลับกันเถอะแฮมมี่วิ่งนำเราเพื่อจะให้ถึงบ้านไวๆแล้วเราก็ผ่านทุ่งหญ้าชิคอรี่ดอกไม้สีม่วงที่ยังฟังงดงามอยู่ในป่าแห่งนี้อยู่ในท้องทุ่งแห่งนี้ทุกปีทุกปีเธอจะมาให้เราได้ชื่นชมในปีนี้ได้ทำคลิปเก็บไว้แล้วแต่วันนี้มีโอกาสได้ผ่านเข้ามาและผ่าไปในดงดอกไม้ของเธอก็ขออีกสักหน่อยเพราะเธอช่างงดงามเสียมีกระไรดูสิเห็นแล้วใจสลายทีเดียวจะมีความสุขและเพลิดเพลินกับการเข้าป่าของเราและได้รู้จักการใช้ชีวิตของเราในชนบทอเมริกามากขึ้นหากเพื่อนๆต้องการทราบอะไรหรืออยากถามอะไรเขียนคอมเมนต์มาฉันยินดีที่จะตอบและยินดีที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ